Morning นะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำ baby vlog กันนะกับแดเนียลตอนนี้แดเนียลเนี่ยอายุประมาณ2เดือน20กว่าวันแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่า people เลี้ยงแดเนียลยังไงบ้างในสไตล์ของคนไทยแล้วก็วัฒนธรรมอังกฤษนะจ๊ะมาดูกันว่าวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมอังกฤษในการเลี้ยงลูกผสมผสานกันเป็นยังไงกับแดเนียลแดเนียลเนี่ยเขาก็จะตื่นตอนประมาณ7โมง7โมงครึ่งอะไรอย่างงี้นะแล้วก็เมื่อเช้านี้เจมเขาไปว่ายน้ำปีโป้ก็ให้นมลูกเปลี่ยนแพมเพิร์สเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้กำลังจะอุ้มเลอแล้วก็จะอึกเลยเดี๋ยวแม่จะไปเข้าห้องน้ำก่อนเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าเพื่อนจะมาเดี๋ยวต้องไปคุยกับเพื่อนในห้องน้ำแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวให้ดาดี้ทำกับข้าวด้วยนี่เมื่อกี้ไปอาบแดดมากับดาดี้ที่สวนที่สกายแล้วประมาณ5นาที10นาทีกลับมาแล้วตื่นแล้วโอเคเดี๋ยวให้นมได้เวลากินนมละเปโยกอันนี้คือแบบช่วยชีวิตแม่ได้เยอะมากอ่ะคือก็ปล่อยให้น้องเล่นไปแล้วเขาก็ได้ฝึกพัฒนาการไปด้วยมองเห็นจับจบอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้มีเวลาส่วนตัวทำกับข้องทำกับข้าวเข้าห้องนมเข้าห้องน้ำมันเป็นเปโยกไฟฟ้านะก็คือสามารถแบบปรับตรงนี้ได้แบบดีมากขอบคุณนะคะสามีวันนี้ทำข้าววันนี้สามีทำข้าวเช้าให้กินนี่คือเมนูเช้านี้ขอบคุณแค่ตัวช่วยของเราก็คือให้แดเนียลเล่นอยู่ในเปลโยกอันนี้มันไม่ใช่เปลไฟฟ้านะมันเป็นแบบมันสั่นงึ้งอ่ะเออแต่มันไม่ได้เป็นแบบมันไม่ได้เป็นเปลไกวอ่ะมันจะเป็นแบบสั่นมัสซาดเนาะแดเนียลชอบแล้วก็ตอนนี้เขาเริ่มมองเห็นแหละก็ให้เขาได้ดูพวกแบบของเล่นอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองประมาณ5นาทีเราไปกินข้าวกันก่อนแม่ไปกินข้าวก่อนนะคะอ่ะไม่สนใจละในระหว่างพ่อแม่กินข้าวอยู่นั้นเขาก็เล่นของเขาคนเดียวเก่งมากลูกยิ้มให้ใครก็ไม่รู้เล่นของเขาคนเดียวสบายแล้วอุ้มแดเนียลมาแล้วเมื่อกี้เขาร้องแล้วพออุ้มปุ๊บก็เลอเลยแสดงว่าเขาอึดอัดมีลมในท้องใช่ไหมใช่ไหมนี่จะให้ดูชุดนอนปิโป้ชุดนอนอันนี้เป็นชุดนอนให้นมสำหรับแม่ลูกอ่อนเลยอะคือมันจะมีแบบมันจะมีกระเป๋าตรงนี้ที่สามารถเปิดให้ลูกแบบกินนมตอนกลางคืนได้ดีมากเดี๋ยวปิโป้จะใส่ชื่อร้านไว้ให้นะปิโป้มีประมาณแบบ 3-4 ตัวได้อัน
คือร้านเนี้ยเขาจะมีแบบหลายเนื้อผ้ามากทุกคนก็ลองไปดูกันอันนี้จะเป็นเนื้อผ้าแบบซาตินมั้งแบบเบาๆสบายๆผิวๆใช่ไหมแดเนียลใช่ไหมแดเนียลใช่ไหมเวลาเขาหลับปิโป้ก็จะพยายามแบบปิดผ้าม่านทุกอย่างให้มืดๆทำให้เขาได้นอนหลับสบายขึ้นโอเคตอนนี้ก็คือแดเนียลหลับไปแล้วซึ่งวันนี้เขาเป็นเด็กน่ารักมากตื่นเช้ามากินนม4ออนครึ่งแล้วก็เล่นนิดหน่อยแล้วก็ง่วงปิโป้อุ้มแป๊บนึงก็หลับแล้ววันนี้ก็คือโชคดีมากถ้าวันไหนที่แบบลูกหลับง่ายก็คือเป็นวันที่แบบโชคดีจริงๆแล้วปิโป้เลี้ยงลูกไม่ได้เป็นแพทเทิร์นนะก็คือปล่อยให้เขานอนอยากง่วงก็นอนไม่อยากนอนก็เล่นก็คือไม่เป็นระบบไม่ได้เป็นแบบไม่ได้ฟิกว่าจะต้องนอนเวลานี้กินเวลานี้ก็คือปล่อยธรรมชาติของเขาเลยเพราะว่าเด็กเนี่ยแต่ละวันเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะจัดระบบให้เขาไม่ได้สำหรับปีโป้นะปีโป้จะเลี้ยงลูกแบบธรรมชาติเลยไม่มีฟิกไม่มีกฎเกณฑ์ปล่อยตามสบายตามอารมณ์ของเขาบางวันนอนง่ายบางวันนอนยากแล้วแต่เลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเครียดโอเคในระหว่างที่แดเนียลหลับไปแล้วเนี่ยปีโป้ก็จะนั่งตัดงานก็จะรีบตัดมันก็ไม่เชิงงานหรอกมันก็คือแบบตัดคลิปวิดีโอวล็อกของแดเนียลอะไรต่างๆนี่แหละก็คือมีเวลาก็ทำไปนะจ๊ะถ้าไม่มีเวลาก็เลี้ยงลูกโอเคตอนนี้ขอนั่งเคลียร์งานตัดต่อคลิปก่อนแล้วกันเนาะทุกเช้าปิโป้ก็จะกินน้ำขิงร้อน1แก้วนะเพื่อบำรุงน้ำนมช่วงนี้น้ำนมหดเพราะว่าเมื่อช่วงแบบอาทิตย์ที่แล้วปิโป้ทำงานเยอะไปหน่อยแล้วก็เหมือนแบบไม่ค่อยได้ปั๊มนมเอานมสต๊อกมาให้เขากินอะไรเงี้ยแล้วก็นมก็แบบหดไปเลยคือเหมือนแบบไปเลยอ่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็คือมีประจำเดือนด้วยไม่รู้ว่ามีส่วนเกี่ยวหรือเปล่าที่ทำให้นมหดนะแล้วก็จะช่วงนี้ก็คือพยายามกู้น้ำนมกลับคืนมาอยู่นี่ก็คือยังไม่ได้อาบน้ำไม่ได้แปรงฟันไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวต้องหาเวลาอาบน้ำแปรงฟันตอนนี้กำลังนั่งตัดคลิปคลอดแดเนียลวันที่2ก็คือเป็นการอาบน้ำลูกน่ารักมากเลยกลับมาดูคลิปวิดีโออันเก่าคือแดเนียลตัวเล็กมากแล้วก็แบบตัวเหี่ยวมากแล้วก็ตัวแดงเลยนะตัวเล็กมากหน้าตาก็คือแบบเปลี่ยนไปเยอะมากอ่ะพอกลับมาดูอันเก่าคือแบบฮะตอนเกิดหน้าตาแบบนี้เหรอโอเคสามีกำลังทำกาแฟเลยอยากจะมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันให้นมเสร็จแล้วแล้วก็อุ้มเลยเรียบร้อยแล้วปิโป้จะให้นมประมาณแบบ 20-30 นาทีแล้วก็อุ้มเลยอีก15นาทีให้เขาแบบสบายตัวแล้วก็เมื่อกี้เนี้ยปิโป้ให้นมเต้าใช่ปะแล้วก็ปิโป้เสริมด้วยนมขวดนมขวดก็คือนมเต้าปิโป้เนี่ยแหละแต่ฟีดเอาไว้เพราะว่าแดเนียลไม่ใช่สิต้องบอกว่าเพราะว่าช่วงนี้นมปิโป้หดไม่รู้เป็นอะไรแล้วก็ปวดข้อมือมาก
ันนี้มีความพิเศษมากอยู่ๆวันนี้ก็หลับเยอะหลับบ่อยแล้วก็มีเวลาให้ปิโป้ได้อาบน้ำตอนนี้เดี๋ยวปิโป้จะอาบน้ำแปรงฟันและบางวันปิโป้แทบไม่ได้อาบน้ำแปรงฟันเลยวันนี้ถือว่าโชคดีของแม่มากๆจ้ะโอเคขอไปอาบน้ำก่อนนะจ๊ะไม่รู้ว่าลูกตื่นหรือเปล่าเนี่ยอยากจะบอกว่ารู้สึกดีมากที่ได้อาบน้ำสระผมชุดใหญ่เลยเพราะว่านานๆทีลูกจะหลับตอนกลางวันแล้ววันนี้อยู่ดีก็หลับดีมากทางเราก็เลยได้อาบน้ำชุดใหญ่ได้สระผมหลังจากที่ไม่ได้สระผมมา4วันน่ะเราต้องรีบฉวยโอกาสตอนที่ลูกหลับนี่แหละดูแลตัวเองนะจ๊ะแม่นี่ปิโป้ใช้น้ำตกของลาเมใช้ตั้งแต่ท้องแดเนียลจนตอนนี้ก็ยังไม่หมดเลยอะต่อด้วยครีมของลาเมนี้คือปิโป้จะบอกว่าช่วงตั้งแต่ท้องจนถึงแบบเนี่ยช่วงให้นมลูกปิโป้จะดูแลหน้าเยอะมากเพราะว่าคนเป็นแม่ช่วงเนี้ยมันจะถูกลูกเนี่ยดึงเอาเขาเรียกนะวิตามินหรือแบบดึงเอาสารต่างๆในร่างกายของเราออกไปอะเพราะฉะนั้นเราจะแก่ไวมากเพราะฉะนั้นช่วงนี้แหละเป็นช่วงกอบโกยเราต้องแบบบำรุงอันไหนดีได้ก็คือประโคมไปเลยจ้ะปกติก็คือไม่ได้ใช้หลอกลาโมลาแมเนี่ยมาใช้ตรงช่วงท้องช่วงแบบให้นมนี่แหละช่วงนี้ก็คือปวดข้อมือมากทุกคนปวดข้อมือปวดตามข้อต่างๆคือรู้ตัวเลยว่าฉันจะแก่แล้วอะน่ากลัวมากแพ็กสกินเนี่ยปิโป้ใช้ตั้งแต่ตอนทาหน้าท้องช่วงที่แบบท้องน้องแดเนียลใช่ไหมหลังคลอดก็ยังใช้อยู่จ้ะเพราะว่าดูดิคือนี่คือใช้แบบบ่อยมากปิโป้ใช้เยอะมากเลยนะยังเหลืออยู่เลยคือคุ้มราคาแรงแต่คุ้มอยู่ตัวปิโป้ใช้อันนี้อีกหนึ่งอันที่สำคัญสำหรับแม่ที่ให้นมลูกนี่จ้ะอันนี้ก็คือเอนโดต้าเป็นครีมทาหัวนมไม่ให้หัวนมแตกอันนี้ก็คือระหว่างนี้คือปิโป้ต้องใช้เพราะว่าช่วงนี้คือน้ำนมหดแล้วปิโป้ต้องแบบปั๊มทุกๆชั่วโมงแล้วก็ให้ลูกเข้าเต้ามีความแบบระบมหัวนมมากเลยต้องใช้ตัวนี้ช่วยตัวนี้ก็คือเป็นแบบเป็นปาล์มแบบธรรมชาติออร์แกนิกที่แบบช่วยละมุนหัวนมเราแล้วก็เวลาลูกดูดเต้าเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าลูกจะกินเข้าไปเพราะว่ามันช่วยบำรุงปากลูกได้ด้วยอันนี้ก็คือทาไปเลยจ้ะเนี่ยมันจะเป็นแบบมันจะเป็นเจลเนี่ยทาที่หัวนมได้เลยก่อนทาหัวนมขอทาปากก่อนเสร็จแล้วแล้วก็นี่บาร์ที่ปิโป้ใส่เป็นบาร์ให้นมช่วงนี้ก็คือต้องใส่ชุดชั้นในให้นมตลอดเวลาเลยไม่สามารถใส่ชุดชั้นในปกติได้เพราะว่าเอไออ่ะลูกกินเต้าเดี๋ยวต้องปั๊มนมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือสะดวกสบายมากๆก็คือเขาเปิดตรงนี้แล้วก็เปิดอันนี้ปิโป้ซื้อมาแค่แบบ3ตัว590มั้งอันนี้ซื้อจากในFacebook เดี๋ยวปิโป้จะขึ้นไว้ให้แล้วกันแล้วก็ใส่ไว้ในข้อความเผื่อแม่ๆคนไหนแบบอยากสั่งนะก็คือราคาดีแล้วก็ใส่ดีด้วยแล้วก็พอใส่อันนี้เสร็จอ่ะปิโป้จะใส่อันนี้ต่อ Baby Mobi นะเป็นแผ่นซับน้ำนมก็คือมันจะเป็นแบบเนี้ยปิโป้จะเรียกว่าผ้าอนามัยนมก็คือแตะไปเลย2ข้างช่วยแบบว่าไม่ให้น้ำนมมันไหลเวลาน้ำนมมาเยอะๆเนี่ยอันนี้ก็คือจะช่วยซับน้ำนมไม่ให้นมเนี่ยมันเปื้อนชุดชั้นในชุดชั้นในของเราจะได้ใช้ไปได้ยาวๆเนาะแล้วก็ไม่ให้หัวนมของเราเนี่ยเสียดสีกับชุดชั้นในด้วยแต่คือช่วงเนี้ยนมไม่จี๊ดไปจ้ะแล้วก็นมไม่ค่อยแบบปริ้นออกมาไม่รู้ทำไมแต่ก็ใส่เผื่อไปก่อนนมหดแม่นมหดแม่นมหดเสื้อตัวนี้ก็คือใส่ตั้งแต่ตอนตั้งท้องจนตอนนี้ก็สามารถใส่ได้พอให้นมใช่ไหมเราก็สามารถแบบปลดอันนี้แล้วก็แปะอันนี้แล้วก็เปิดมาพามให้นมลูกได้สะดวกสบายแต่ชุดเนี้ยจริงๆไม่ได้เป็นชุดให้นมนะปิโป้ก็เอามาอัดแบบช่วงนี้เป็นแม่เวลาใส่เสื้อผ้าไม่สามารถใส่เสื้อคอเต่าใส่เสื้อปิดอะไรเงี้ยไม่ได้เลยต้องใส่เสื้อแบบคอวีหรือแม่ก็เป็นแบบเสื้อเชิ้ตที่มีกระดุมจะได้แบบเปิดให้นมลูกได้ง่ายๆอะไรเงี้ยโอ้ยช่วงนี้คือต้องมีการแบบปรับตัวเยอะมากโอเคเสร็จละเดี๋ยวไปดูลูกก่อนว่าลูกตื่นอย่างนี่คือรนมากกลัวลูกตื่นยังลูกยังหลับอยู่โอเคหลับอยู่
เดี๋ยวปีโป้จะอัพโหลดคลิปที่ถ่ายวันนี้นี่แหละลงในโน้ตบุ๊กช่วงนี้ก็คือฉวยโอกาสช่วงลูกกลับทำงานได้ก็ต้องทำแล้วก็ลืมบอกว่านี่ปีโป้ตอนนี้ก็คือต้องบำรุงน้ำนมนะจ๊ะปีโป้กินตัวนี้ของMilk Plus and More ก็คือเป็นน้ำหัวปีปีโป้ชอบสูตรขิงมากเลยก็จะเร่งบำรุงกู้น้ำนมกลับขึ้นมานะจ๊ะตัดงานแล้วก็กินข้าวกลางวันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปิโป้จะต้องล้างขวดนมลืมล้างขวดนมแล้วก็เมื่อกี้เนี้ยซักผ้าตักผ้าอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปล้างขวดนมกันขวดนมเยอะมากนี่จ้ะเราแช่ขวดนมไว้แล้วปิโป้แช่ขวดนมด้วยน้ำอุ่นนะแล้วก็ใส่น้ำยาล้างขวดนมไว้แล้วเพื่อแบบขจัดคราบไขมันต่างๆของนมอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวมาล้างกันชั่วโมงเมื่อกี้ก็ล้างขวดนมแล้วก็นึ่งขวดนมเสร็จแล้วเดี๋ยวอีกประมาณ20นาทีแดเนียลก็จะตื่นแล้วปีโป้อยากแต่งหน้าก็เดี๋ยวขอแต่งหน้าอะไรสักหน่อยเพื่อให้มันมีแบบมีอารมณ์ในการแบบใช้ชีวิตในแต่ละวันอ่ะเข้าใจปะคือคนเป็นแม่มันอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนใช่ปะก็อยากจะแบบแต่งหน้าแต่งตัวอยู่บ้านก็มีความสุขแล้วคือวันไหนถ้าเกิดไม่ได้แต่งหน้าทำตัวโสมๆนะวันนั้นก็จะมีความรู้สึกแบบเหงาหงอยบอกไม่ถูกแต่ถ้าเกิดแบบลุกขึ้นมาดูแลตัวเองแต่งหน้าแต่งตัวก็จะมีแบบ energy เพิ่มขึ้นมาไม่รู้เป็นอะไรเป็นบ้าความสุขเล็กๆของแม่ลูกอ่อนที่แบบออกไปไหนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะถ้ามันไม่มีโควิดอ่ะปีโป้ว่าก็ออกได้แหละแต่พอมันมีโควิดอ่ะเราก็ไม่อยากจะออกไปไหนเข้าใจปะคือเราก็ไม่อยากออกไปเจอเชื้อโรคแล้วก็แบบไม่อยากพาลูกเราออกไปเจอผู้คนเยอะๆเราไม่รู้ว่าแบบเชื้อโรคมันก็มีอยู่ทุกที่เนาะแล้วแบบลูกเราเป็นแบบเด็กอ่อนด้วยไงนั่นแหละแต่ใจอ่ะอยากจะพาออกไปมากเลยนะแต่ก็ทุกความปลอดภัยนะจ๊ะอยู่บ้านไว้ก่อนบ้านก็จะมีความแบบปัดแก้มสีชมพูกรุบกรูบปัดแก้มหน่อยนี่ต้องทำตัวเองให้สวยตลอดเวลาแล้วก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าเรานอกจากที่จะเป็นแม่ลูกอ่อนที่แล้วเนี่ยเราก็จะต้องเป็นภรรยาที่ดีด้วยจ้าถ้าเกิดภรรยาโทรมสามีก็เบื่อสิจ๊ะภรรยาก็ต้องสวยให้สามีนะจ๊ะแต่งหน้าเสร็จแล้วทุกคนแต่คือตอนนี้แดเนียลเขาหลับอยู่ยังไม่ตื่นนะปิโป้ก็เลยถือโอกาสเนี้ยทำความสะอาดบ้านสักหน่อยก็คือช่วงนี้ต้องทำความสะอาดทุกวันเพราะว่าผมร่วงเกลื่อนกลานบ้านมากจ้ะช่วงให้นมลูกก็คือผมร่วงแบบผมร่วงเยอะมากทุกคนคือปิโป้ต้องดูดฝุ่นทุกวันนะคือแบบเดี๋ยวให้ดูว่าผมร่วงแบบไหนนี่จ้ะนี่คือผมของปิโป้นะทุกคนน่ากลัวมากอันนี้ก็คือผมที่ร่วงนะให้ดูก็คือตามพื้นบ้านก็จะมีผมเส้นผมเกลื่อนกลานแบบคือมันร่วงทุกที่จริงๆอ่ะและยิ่งแบบช่วงแบบอ่ะตรงประตูห้องน้ำนี่คือร่วงเยอะมากโอเคเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดกันดีกว่าจะบอกว่าปีโป้ดูดฝุ่นของความสะอาดบ้านใช่ไหมแต่แดเนียลก็ไม่ตื่นนี่ให้ดูนี่จ้ะหลับสนิทมากเมื่อกี้แม่ก็คือดูดฝุ่นเวอร์ลูกก็คือหลับไปเลยจ้ะดีมากทุกคนปีโป้อยากจะแนะนำแม่นะเครื่องดูดฝุ่นที่ปีโป้ใช้ก็คือ Dyson รุ่น Digital Slim Fluffy นะทุกคนรุ่นนี้เลยจ้ะนี่เฮ้ยคือดีมากสิ่งแรกที่ชอบเลยก็คือเสียงของเขาเบามากไม่รบกวนลูกของเราที่หลับอยู่นั่นเองนะทุกคนและข้อ2ก็คือนี่จ้ะไร้สายเป็นแบบแบตเตอรี่แบบนี้นี่เป็นแบตเตอรี่ที่แบบว่าอึดมากทุกคนไม่ว่าจะแบบว่าแบตเตอรี่เหลือน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่การดูดของเขาก็คือทรงพลังมากเวอร์ก็คือสมมติแบตเตอรี่เขาแบบใกล้จะหมดแล้วอะแต่แรงดูดของเขาก็ยังเหมือนแบตเตอรี่ที่แบบเต็มๆอะทุกคนอันนี้คือแบบเฮ้ยงงมากทำมาได้ยังไงแล้วเสียงของเขาคือเบามากดูเสียงนะเบามากทดสอบกับลูกไปเลยที่หลับอยู่ไม่กระดิกเลยจ้าลูกก็คือหลับไปเลยจ้า
ดีมากไดเป่าผมปิโป้ยังเสียงดังกว่าเครื่องดูดฝุ่นของไดซันอีกอันนี้ก็คือใช้งานง่ายมากถือมือเดียวก็คือทำความสะอาดได้ทั้งบ้านแล้วหรือจะแบบว่าอุ้มลูกอยู่ทำความสะอาดไปด้วยก็ได้เดี๋ยวถ้าเกิดปิโป้มีเวลาปิโป้จะทำให้ดูว่ามันสะดวกสบายขนาดไหนในการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นของไดซันรุ่นนี้นะทุกคนนี่จ้ะหัวเปลี่ยนอันนี้ปิโป้ชอบมากทุกคนก็คือปีโป้จะชอบใช้หัวอันเนี้ยเวลาดูดฝุ่นพวกแบบเส้นผมกองใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้มันไปพันกับพวกแบบวงล้ออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อันเนี้ยมันเหมาะสำหรับว่าดูดตามซอกมุมต่างๆที่เรามองไม่เห็นหรือว่าเวลาเราจะดูดฝุ่นตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้ดูเพราะว่าหัวอันนี้เขามีไฟจ้าเฮ้ยทุกคนคือตอนแรกปีโป้ไม่รู้ว่ามีไฟไว้แล้วพอแบบเปลี่ยนหัวนี้แล้วแบบเฮ้ยมีไฟอะเวิร์กมากเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าไฟของเขาสามารถดูดฝุ่นที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงแดเนียลตื่นแล้วครับผมนี่ลูกตื่นพอดีเลยก็เดี๋ยวปิโป้จะดูดฝุ่นในห้องนอนนะเดี๋ยวปิโป้จะดูดฝุ่นให้ดูขนาดที่อุ้มลูกไปด้วยเพราะว่าไดสันรุ่นนี้เนี่ยก็คือสามารถดูดมือเดียวก็ได้เครื่องนี้ก็คือเบามากทุกคนเดี๋ยวจะทำให้ดูทำความสะอาดบ้านเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเพียงแป๊บเดียวก็บ้านสะอาดทั้งหลังเลยปีโป้บอกเลยว่าแนะนำมากๆสำหรับบ้านไหนที่มีลูกน้อยแบบปีโป้นะแนะนำไดสันรุ่นนี้เลยไดสันดิจิตอลสลิมฟ็อกซี่นะรุ่นนี้คือเวิร์กตอบโจทย์มากๆเหมาะมากเลยสำหรับใครที่มีลูกน้อยแบบปีโป้นะจ๊ะปีโป้แนะนำว่าอันนี้จะต้องมีติดบ้านจริงๆโอเคทำความสะอาดบ้านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องไปให้นมลูกต่อโอเคไปให้นมลูกหิวยังหิวยังเดี๋ยวจะบอกว่าเวลาลูกเข้าเต้านะมันเหมือนเป็นสายสัมพันธ์ที่แบบดีมากๆเลยอะถ้าลูกไม่เข้าเต้างงไงนะวันนั้นก็คือเครียดกินนมเสร็จแล้วก็อุ้มเลย15นาทีได้ยินไหมเลยแล้วแล้วก็ตอนนี้เจมเรียนภาษาไทยเจมเขาจะเรียนภาษาไทยทุกวันอาทิตย์1ชั่วโมงในขณะที่ปิโป้ปั๊มนมแล้วก็เจมเรียนภาษาไทยไปแล้วอยู่ๆลูกก็หลับแบบนี้เลยเพราะว่าปิโป้ต้องปั๊มนมไม่สามารถอุ้มเขาได้แล้วเขาก็หลับแบบนี้แต่ปิโป้พาเขาไปนอนก่อนเมื่อกี้แดเนียลหลับไป5นาทีแล้วก็ตื่นจ้ะก็เลยจับเขานอนหงายแล้วก็เอาโมบายสีๆมาติดมองใหญ่เลยอะมองใหญ่เลยเอามองใหญ่เลยเอามองใหญ่เลยนี่แน่เอามองใหญ่เลยเมื่อกี้กินนมไปแล้วก็หลับได้เวลาออกกำลังกายแล้วเพราะว่าตอนนี้แดเนียลหลับเราจะได้มีเวลาออกกำลังกายประมาณ30นาทีโอเคปิโป้กับเจมออกกำลังกายตามคนนี้เลยเป็นบอดี้คอมแบทเดี๋ยวถ้าเกิดใครชอบปิโป้จะใส่ลิงก์ไว้ให้นะออกกำลังกายเสร็จแล้วเจมเหงื่อออกเยอะมากออกเสร็จแล้วเราก็กำลังจะสั่งอาหารกินกันเราจะสั่งจากแจ็คฟู้ดเป็นประจำเพราะว่าทางเราไม่ทำข้าวกลางวันแล้วก็ไม่ทำข้าวเย็นเราจะทำมื้อเดียวคือมื้อเช้าไม่มื้อเช้าก็มื้อเย็นมื้อใดมื้อหนึ่งที่เราจะทำเองนอกนั้นก็คือสั่งเอาจ้าวันนี้เราจะกินอะไรดีจ้าเดี๋ยวขอไปสั่งข้าวก่อนนี่สรุปแล้วเรากินส้มตำเราสั่งอะไรลาวยวนเหรอไม่ใช่เราสั่งตำมั่วตำมัวตำมั่วหมวยมั่วมัวมัวแหวนมัวตำมั่วเออสรุปแล้วเราสั่งตำมั่วมาทานนะจ๊ะก็สั่งส้มตำแซ่บๆหน่อยหนาวอาบน้ำมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ชุดนอนชุดเดิมจ้ะแล้วก็อยากจะบอกว่าอะไรวะอ๋อเดี๋ยวจะปั๊มนมแล้วก็
ปลุกแดเนียลมากินนมอีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายแล้วก็ให้เขานอนยาวแล้วก็เดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้เลยนะจ๊ะตอนนี้ก็คือขอปั๊มนมก่อนกูดไนท์ตอนนี้ปิโป้ต้องไปนอนแล้วนะจ๊ะเพราะว่าเมื่อกี้ลูกกินนมแล้วก็หลับไปแล้วโอเคสำหรับเบบี้วอล์ควันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะจ๊ะกูดไนท์บ๊ายบายลูกหลับแล้วทางเราก็เลยต้องปิดไฟแต่เรายังไม่ได้ปิดบล็อกวิดีโอวันนี้เราก็เลยต้องทำแบบนี้นะทุกคน